เมื่อสาวคนหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองโผล่มาอยู่ในท้ายรถของใครก็ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็แทบจำอะไรไม่ได้เลยก่อนจะปฏิบัติต่อเรื่องราวด้วยโกโปรตัวเดียวที่ตัวเองมีและได้พบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นมันโคตรจะเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งเลยแถมในตอนท้ายหนังเรื่องนี้ก็หักมุมกันยับยับเรียกได้ว่าเป็นหนังเรื่องนึงที่โคตรแยบยลดูไปลุ้นไปและงุนงิดไปสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wester Studio วันนี้มาพบกับหนังหักมุมสุดแยบยลและสามารถหลอกคนดูได้อยู่หมัดเลยแหละครับสำหรับเรื่องทรังค์ปี2024สำหรับวันนี้ต้องขออภัยสำหรับเสียงที่แปลกไปนะครับเนื่องจากว่าแอดนั้นเป็นไข้มาหลายวันจนตอนนี้ก็เกือบจะสัปดาห์ไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะหายดีแล้วนิดนึงแล้วครับหากว่ารู้สึกขัดหูยังไงเราก็ต้องขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้วยหนังเรื่องนี้เปิดขึ้นมากันแบบงงๆเลยครับเมื่อผู้สาวคนนึงตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่ท้ายรถเนื่องจากว่าโดนหนูที่อยู่ภายในนั้นกัดแทะผิวหนังจนทำให้เธอต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าที่เห็นอยู่นี้มันใช่หนูหรือเปล่าใครรู้ก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับแต่ว่าในตอนที่เธอกำลังมีสติอยู่ตอนนี้ฝากระโปรงก็ยังคงเปิดออกอยู่เธอนั้นพยายามตะเกียกตะกายเพื่อที่จะออกไปจากท้ายรถหากแต่ว่าขาของเธอนั้นกลับไม่สามารถใช้งานได้ครับตอนนี้ยังคงไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัดหญิงสาวพยายามรวบรวมสติพยายามที่จะคว้าบางอย่างจากภายในถุงดำที่วางไว้อยู่ตรงหน้าท้ายรถในเวลานั้นดันเป็นเวลาเดียวกันที่โทรศัพท์ที่อยู่ภายในถุงดำนั้นมีเสียงเตือนเหมือนกับว่ากำลังมีคนโทรเข้าก่อนอื่นเธอก็ได้ทำการสังเกตการว่าพื้นที่รอบๆนั้นมีใครอยู่หรือเปล่าจนได้พบกับชายคนหนึ่งที่กำลังเดินมาทางนี้ทำให้เธอต้องรีบคว้ามือถือที่กำลังส่งเสียงออกมาและรีบกลับไปนอนในท้ายรถทำตัวให้เนียนมากที่สุดเพื่อไม่ให้มันจับได้หลังจากนั้นชายคนที่ว่าก็เดินมาอย่างท้ายรถในจุดนี้หญิงสาวก็เห็นได้ชัดเลยครับบริเวณเอวของชายคนนี้มีปืนเหน็บไว้อยู่หากว่าเธอตัดสินใจจู่โจมพรวดพราดทั้งที่ขาของตัวเองใช้งานไม่ได้ก็มีโอกาสทำให้เธอไปหวันได้เลยเธอเลยเลือกที่จะปล่อยให้เลยตามเลยชายคนนี้ได้ปิดท้ายรถและได้เริ่มเครื่องขับไปในทันทีหลังจากนั้นสิ่งแรกที่เธอได้ตัดสินใจทำลงไปคือหยิบมือถือขึ้นมาและโทรไปหาแฟนหนุ่มที่มีชื่อว่าเอโนเพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเธอในตอนนี้จำอะไรแทบไม่ได้เลยแต่เมื่อโทรไปก็ได้รับเพียงแต่เสียงตอบรับข้อความกระทั่งสายตาของเธอก็ได้ไปเหลือบเห็นบางสิ่งครับสิ่งของที่ว่านั้นเป็นสิ่งที่เธอจำได้ดีเลยทีเดียวมันคือหมวกไม้พรมของแฟนหนุ่มเธอนั้นรีบวางสายแฟนหนุ่มในทันทีเพราะก็น่าจะเริ่มเข้าใจชะตากรรมของแฟนหนุ่มเหตุการณ์นี้ได้ทำให้สาวสติแตกในทันทีพยายามที่จะดันท้ายรถออกไปแต่แน่นอนสิครับว่ามันไม่สามารถทำได้ง่ายๆก่อนที่สิ่งต่อมาที่เธอทำคือโทรไปหาน้องสาวสุดที่รักของเธอหากแต่ว่าน้องสาวที่ตอบกลับมานั้นกลับไม่ได้ฟังและไม่ได้เชื่อเรื่องราวที่พี่สาวของตัวเองพูดเลยครับเอาแต่เรื่องของตัวเองเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวฉันขอสั่งอาหารแป๊บนึงมันฝรั่งทอดที่หนึ่งเบอร์เกอร์ที่หนึ่งจุดนี้ทำให้ผมรู้สึกงุนงิดมากๆเลยครับแต่ก็ต้องเข้าใจได้นะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดกันง่ายๆเธอเลยนึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่สาวของเธออำเล่นซะแล้วแม้แต่พยายามเค้นเสียงพูดกับน้องสาวดีๆเธอก็ยังคงคิดว่าเป็นเรื่องอำครับแถมยังลามปามเรื่องของแฟนหนุ่มสาวคนนี้ว่าชายคนนั้นมีนิสัยที่แปลกๆก่อนที่เธอจะตบท้ายเรื่องว่าตอนนี้เธอกำลังท้องนะและไม่นานพี่สาวก็จะได้เป็นน้าแล้วเมื่อพูดมาถึงขนาดนี้หญิงสาวก็งุนงิดสิครับรีบวางสายอย่างน่าเจ็บใจน้องสาวช่วยอะไรไม่ได้เลยก่อนที่สายนั้นมันจะตัดไปเองเนื่องจากว่าบริเวณที่เธออยู่ในตอนนี้มันอับสัญญาณครับหรือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่ก็ยังคงมีเรื่องที่อุ่นใจที่ว่าแบตยังคงเหลือ 76% นับตั้งแต่นั้นเธอก็เริ่มตั้งสติใหม่ตรวจดูร่างกายของตัวเองว่ามีรอยฟกช้ำหรือมีความผิดปกติใดๆอย่างอื่นเท่าที่เธอพยายามใช้แฟลชและมองดูนั้นเธอพบและรู้สึกเพียงแค่ว่าขาของเธอนั้นไม่สามารถใช้งานได้เต็มร้อยแต่ข่าวดีคือขายังไม่มีความผิดรูปแต่เริ่มมีความรู้สึกขึ้นมาทีละนิดทีละนิดอาจมีผลมาจากยาบางชนิดหรือยาชาที่มีฤทธิ์ทำให้เธอเป็นอัมพาตชั่วคราวก่อนที่เธอจะพบอีกอย่างที่บริเวณแขนของเธอแกเป็นรูปสัญลักษณ์แปลกๆแต่ว่าเมื่อเธอมองดูสัญลักษณ์นี้มันกลับทำให้เธอถึงกับต้องช็อกเลยทีเดียวครับอาจจะเป็นสัญลักษณ์ร้ายแรงที่เธอเคยพบที่ไหนสักแห่งแต่ที่แน่ๆคือเธอรู้จักมันดีเลยครับวินาทีหลังจากนั้นเธอพยายามควานหาสิ่งของโดยรอบจนได้พบเขากับโกโปรของเธอก่อนจะเปิดดูวิดีโอภายในนั้นเป็นช่วงเวลาสุดแสนวิเศษระหว่างเธอและแฟนหนุ่มครับเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเธอและแฟนหนุ่มได้ไปเที่ยวด้วยกันมันเป็นทริปสุดแสนวิเศษหนึ่งในความทรงจำที่ดีที่สุดของทั้งสองคนเป็นการเที่ยวแบบเร่ร่อนในประเทศหนึ่งในแถบอเมริกาใต้การเที่ยวแบบเร่ร่อนความหมายคือทั้งสองคนจะเดินทางไปแต่ละที่ด้วยการโบกรถและตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของการเที่ยวแล้วล่ะครับทั้งคู่ตั้งใจว่าจะโบกรถใครสักคนช่วยพาไปส่งไปยังสนามบินแห่งหนึ่งแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าคนสุดท้ายที่พวกเขาโบกอาจจะทำให้พวกเขาไม่สามารถกลับบ้านได้อีกเลยเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็ได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นภาย
ายในรถครับเริ่มต้นด้วยแฟนหนุ่มของเธอถูกลากออกไปแล้วก็ถูกจัดการด้วยชายหนุ่มที่เธอได้เห็นก่อนหน้านี้ก่อนที่ชายหนุ่มคนนั้นจะกลับมาอย่างในรถและได้บังคับให้เธอดื่มน้ำบางอย่างเข้าไปภาพในวิดีโอในตอนนี้คือเป็นภาพที่เธอได้แอบอ่านเอาไว้ครับเพื่อให้ได้รู้ในตอนท้ายว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอปรากฏเป็นชายคนดังกล่าวได้อุ้มเธอเข้าไปอย่างในรถหลังจากนั้นภาพก็ตัดจบตรงนั้นแหละครับภายในวิดีโอนี้มีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งคือเธอได้มองเห็นหน้าของชายคนนี้แล้วและเธอก็ได้ถ่ายรูปมันเอาไว้เมื่อสัญญาณของโทรศัพท์กลับมาอีกครั้งเธอก็ได้รับข้อความจากน้องสาวของเธอเป็นรูปภาพอัลตราซาวด์ของหลานที่กำลังจะเกิดมาและข้อความที่น้องสาวคัดลอกมาจากวิกิฮาวกล่าวถึงวิธีการเอาตัวรอดจากการถูกขังจากท้ายรถแม่น้องสาวก็มีประโยชน์จริงๆเลยนะครับซึ่งเมื่อเธอพยายามอ่านมันก็คือวิธีทั่วไปอย่างแรกคือตั้งสติให้ดีและพยายามหาจุดที่มันสามารถเปิดประตูท้ายรถได้จากภายในและอีกบริเวณหนึ่งคือส่วนหลังของไฟท้ายจะเป็นบริเวณที่เปราะบางที่สุดแต่มันจะมีรูเล็กเพียงนิดเดียวเท่านั้นก่อนจะมีการตบประโยคด้วยวิกิฮาวว่าพยายามทำมันเถอะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยซึ่งก็ถูกของมันนะครับแต่คำพูดนี้ทำให้รู้สึกปวดใจแปลกหลังจากนั้นเธอก็ได้ทำการแชร์โลเคชันให้กับน้องสาวของเธอพร้อมย้ำกับน้องสาวว่าโทรบอกตำรวจทันทีนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกแต่ไม่ทันไรสัญญาณโทรศัพท์ก็หายไปอีกครั้งสิ่งที่หงุดหงิดอีกอย่างสำหรับตัวผมคือทำไมเธอไม่แจ้งตำรวจซะและเมื่อสัญญาณกลับมาอีกครั้งเธอรีบรวบรวมสติก่อนจะรีบโทรไปหาตำรวจและบอกเรื่องราวของเธออย่างรวดเร็วตอนนี้แหละครับเป็นตอนที่เราจะได้รู้ชื่อของหญิงสาวคนนี้ว่าเธอมีชื่อว่ามารีนาฟอสแต่ทันใดนั้นก็มีสายซ้อนโทรเข้ามาเช่นกันครับมันคือสายของคุณพ่อของเธอที่โทรเข้ามารัวๆเธอนั้นพยายามที่จะไม่รับสายพ่อเนื่องจากไม่อยากให้พ่อของตัวเองนั้นรู้สึกตกใจและมองว่าการโทรหาตำรวจนั้นจะเป็นประโยชน์มากกว่าเธอไม่ควรจะมาเสียเวลาเปล่าๆในตอนนี้เลยวางสายของพ่อไปถึง2ครั้งทางด้านตำรวจพยายามที่จะแกะพิกัดจากมือถือของเธอครับแต่เป็นไปได้อย่างยากลำบากเนื่องจากบริเวณโดยรอบของเธอนั้นไม่ได้มีเสาโทรศัพท์ซึ่งมันเป็นเงื่อนไขนึงที่สำคัญมากๆในการแกะรอยเธอจึงจำเป็นต้องเปิด GPS ขึ้นมาเองแต่นั่นแหละครับด้วยสัญญาณอันน้อยนิดที่เธอมีอินเทอร์เน็ตก็ช้าตามไปด้วยแหละครับการระบุตำแหน่งเป็นไปได้อย่างยากลำบากแต่เธอก็สามารถบอกตำแหน่งคร่าวๆได้ตอนนี้บริเวณโดยรอบของเธอคือชนบทแห่งหนึ่งเลยทำการระบุตัวรถไม่ว่าจะเป็นสีของรถเท่าที่เธอจำได้เท่าที่เธอจำได้มันโผล่มาในวิดีโอครับว่ารถของเธอมีสีเขียวเข้มแต่ยังไม่ทราบป้ายทะเบียนหรือยี่ห้อของรถอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าเธอเป็นคนหนึ่งที่ความจำไม่ค่อยดีเลยครับไม่สามารถจำจุดรายละเอียดเล็กๆได้นานและก็มีจุดหนึ่งที่เด่นมากๆที่จะระบุตัวรถคันนี้ได้ภายในวิดีโอเธอได้พบและสังเกตบางอย่างครับรถคันนี้มีกระจกมองหลังเพียงข้างเดียวซึ่งระหว่างที่บอกข้อมูลที่จำเป็นให้กับตำรวจอยู่นั้นพ่อของเธอก็ยังคงโทรมาตื้อตำรวจจึงถามต่อถึงรูปพรรณสันฐานของคนร้ายซึ่งมันก็โชคดีมากที่เธอได้ถ่ายเอาไว้ก่อนที่พ่อของเธอจะส่งข้อความบางอย่างว่ารีบโทรหาพ่อด่วนวินาทีนั้นก็กระวนกระวายสับสนไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อดีจะวางสายตำรวจเพื่อที่จะโทรหาพ่อก่อนเนื่องจากว่าพ่อของเธอนั้นมันขี้ตื้อจริงๆเลยครับซึ่งมันก็มีอีกทางเลือกนึงคือการพักสายของตำรวจและพูดคุยกับพ่อซะก่อนซึ่งในตอนนี้ตำรวจก็ร้อนรนเช่นกันครับพอเขาอยากให้ความช่วยเหลือเมื่อพูดคุยกับพ่อแทนที่จะได้คำพูดดีๆคุณพ่อก็ปามใส่ทันทีเลยครับว่าแกเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอหลังจากที่แกคบกับไอ้หนุ่มคนนั้นเธอนั้นแทบจะต้องกุมขมับเลยครับมันใช่เวลาที่จะต้องมาทะเลาะใช่ไหมตอนนี้หลังจากที่แกคบกับไอ้หนุ่มคนนั้นก็มีข้อความแปลกๆส่งมาจากใครไม่รู้ต้องการเงิน $250,000 มารีนาที่ได้ยินถึงตอนนี้ก็ได้บอกกับพ่อว่าเธอนั้นถูกลักพาตัวจริงๆแปลว่าคนพวกนี้วางแผนมาตั้งแต่แรกแล้วและสาเหตุที่พ่อพยายามโทรมาย้ำๆก็เพราะภายในข้อความระบุไว้ว่า250,000 ยูโรแลกกับลูกสาวของแกคุณพ่อก็เริ่มเชื่อเลยละครับว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าภายในนั้นระบุไว้ว่าคุณพ่อจะไม่สามารถบอกเรื่องนี้ให้กับตำรวจได้ไม่อย่างนั้นพวกมันจะจบชีวิตของลูกสาวในตอนนี้มารีนาตั้งใจว่าจะส่งรูปภาพของชายคนดังกล่าวให้กับคุณพ่อและให้พ่อไปแจ้งกับตำรวจตอนนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องยากไปหมดแล้วคุณพ่อไม่ไว้ใจที่จะไปหาตำรวจเนื่องจากว่าอาจจะทำให้มารีนาต้องตายได้เขาเลยอยากดำเนินการเรื่องนี้ด้วยตัวเองมารีนาถึงกับต้องแซวพ่อเลยครับว่ารีบแจ้งตำรวจเถอะนี่มันไม่ใช่เรื่องเทคเก้นของเลียมนีสันทุกคนน่าจะเห็นภาพเรื่องนั้นดีนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คือความหวังดีของคุณพ่อครับแต่คุณพ่อก็พยายามปฏิปต่อเรื่องราวนะครับว่าพวกเขานั้นมีคู่แค้นอยู่พวกหนึ่งคือพวกเกเบรียลเรื่องราวเจาะลึกของครอบครัวเกเบรียลและครอบครัวของพวกเขานั้นยังคงไม่เจาะลึกมากเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลเปิดเผยในตอนนี้แต่ทุกๆคนคงน่าจะได้รู้ในอีกไม่นานแหละครับแต่มารีนาก็ย้ำเตือนกับพ่อครับว่าควรจะบอกเรื่องนี้กับตำรวจดีกว่าเราก็ควรจะบอกตำรวจเป็นอย่างแรกทั้งหมดแล้วมันทำให้เกิดความสับสนต่อมารีนาเธอนั้นตัดสายทั้งสองไปกลับมาอยู่กับตัวเองพร้อมกับความสับสนเต็มไปหมดคุณพ่อได้โทรเข้ามาย้ำอีกรอบในครั้งนี้มารีนา
เลือกที่จะไม่รับครับก่อนจะเบื่อหน้าหนีไปยังอีกฝั่งนึงฝั่งนี้เธอจะพบกับกระจกมองหลังอีกข้างนึงของรถคันนี้ครับมันถูกเก็บไว้อยู่ท้ายรถเช่นกันแต่ว่าจุดที่สำคัญไม่ใช่เท่านี้ครับภายในกระจกที่ส่องเข้ามาหาเธอในตอนนี้นั้นกลับทำให้เธอได้มองเห็นบางอย่างอยู่บนร่างกายของเธออีกครั้งบริเวณเอวข้างซ้ายของเธอนั้นเหมือนมีบาดแผลที่ชะกันมากแถมโทรศัพท์ของเธอก็สั่นไม่หยุดปรากฏเป็นผู้ที่ไม่รู้จักโทรเข้ามาเธอนั้นแทบไม่มีเวลาไปใส่ใจกับโทรศัพท์เนื่องจากว่าทันทีที่พบแผลเธอก็รู้สึกเจ็บในทันทีเลยครับด้วยความที่เธอนั้นเป็นคนนึงที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลด้วยความเชื่อในหนังหลายๆเรื่องที่เราเคยได้เห็นการใช้ไฟจี้เพื่อหยุดเลือดนั้นเป็นวิธีที่ฮาร์ดคอร์และได้ผลมากที่สุดในตอนนี้เธอพยายามที่จะลองทำมันดูครับหากแต่ว่ามันทรมานและเจ็บมากเกินไปเธอใช้ไฟจี้จนทำให้เธอช็อกและหมดสติไปเลยครับหลังจากนั้นไม่นานเธอฟื้นสติกลับมาอีกครั้งครั้งนี้เธอตั้งสติและมองหาของรอบๆจนพบเข้ากับน้ำดื่มแอลกอฮอล์เริ่มต้นด้วยการกระดกมันเข้าไปและมองดูรอยแผลของเธอเหมือนกับว่าเป็นรอยแผลที่เคยเย็บไว้แล้วเป็นการเย็บแบบแม็กครับแต่ว่ามันดันเกิดบางอย่างขึ้นจนทำให้แผลของเธอต้องเปิดออกอีกครั้งและสิ่งที่เธอทำหลังจากนั้นคือการถอดถุงเท้าออกมาและทำการยัดมันใส่แผลเป็นวิธีการเบื้องต้นที่จะหยุดเลือดเอาไว้เมื่อเสร็จแล้วเธอก็ราดแอลกอฮอล์ใส่แผลเพื่อฆ่าเชื้อจุดนี้ก็ทำให้เธอถึงกับต้องกรีดออกมาเพราะแผลที่โดนแอลกอฮอล์เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่มันจะรู้สึกแสบมากๆแต่ทว่าจังหวะนั้นพอดีเธอกลับได้ยินเสียงจากภายในรถชายคนนั้นกำลังพูดกับใครบางคนผ่านโทรศัพท์ครับบอกว่าเป้าหมายของเขาจะไปถึงอย่างที่นั่น 4:30 ตอนนี้เราได้เอาไตซ้ายของเธอไปแล้วเมื่อถึงที่นั่นก็ถึงส่วนของนายจะได้เธอไปในทันทีมาริน่าที่ได้ยินแบบนั้นก็กลับมาตั้งสติครั้งและทำการใช้เชือกรองเท้าร้อยการเพื่อปิดแผลเอาไว้นับว่าเป็นฉากหนึ่งที่รู้สึกเจ็บปวดตามไปเลยแหละครับวิธีการของเธอสามารถปิดแผลได้อย่างดีแม้จะไม่มากพอก็ตามด้วยที่ระหว่างที่เธอใช้เชือกรองเท้าเย็บแผลอยู่นั้นเธอได้เลือกที่จะเปิดคลิปเสียงของแฟนหนุ่มฟังเสียงไปและเย็บแผลไปพร้อมๆกันจุดนี้มันทำให้เราได้รู้ว่าแฟนหนุ่มของเธอนั้นเสมือนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีสำหรับเธออาจจะเป็นสิ่งที่เธอรักมากที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับขณะที่เจอเวลาแย่ๆในชีวิตเสียงของเขาก็สามารถทำให้เธอดีขึ้นได้ภายในคลิปเสียงของแฟนหนุ่มนั้นบ่งบอกว่าแฟนหนุ่มนั้นอยากจะมีครอบครัวมากๆครับเขาอยากมีลูกของพวกเขาทั้งสองคนเพียงแต่มารีน่านั้นยังไม่อยากมีลูกแล้วก็พูดเรื่องบลาๆเกี่ยวกับชีวิตของทั้งสองคนเมื่อการเย็บแผลอย่างทรมานผ่านไปได้ไม่นานก็มีสายจากบุคคลที่ไม่รู้จักโทรเข้ามาหาเธอซึ่งมันคือสายของตำรวจสาวก่อนหน้านี้ครับแต่ปัญหาคือตอนนี้มารีน่านั้นตัดใจไปแล้วครับเธอจะไม่อยากให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจอีกแล้วเพราะกลัวว่ามันจะทำให้เธอตายและกลัวว่าพวกมันจะทำร้ายพ่อของเธอด้วยถ้าหากว่าพวกมันกำลังดักฟังเราอยู่แต่ตำรวจก็ขยันขยออยากให้เธอบอกข้อมูลครับเพราะพวกเขานั้นอยากช่วยเหลือมากๆถึงกับบอกว่านี่มันเป็นงานของเราถ้าหากรู้ว่าเธอตายไปมันจะเป็นฝันร้ายที่หลอกหลอนฉันและจะทำให้ฉันเสียใจไปตลอดชีวิตในการทำงานนั่นจึงทำให้มารีน่ากลับมาพูดคุยกับเธออีกครั้งเพราะเห็นถึงความตั้งใจของตำรวจที่อยากช่วยเหลือครับตอนนี้ทางด้านตำรวจเองก็มีรถ2คันกำลังออกตามหาเธออยู่ตำรวจบอกว่าปัญหาของเธอในตอนนี้สายตรวจของพวกเธอมีน้อยเกินไปในตอนนี้แต่เราก็พยายามรวบรวมสายตรวจให้ได้มากที่สุดพร้อมกับตั้งด่านสกัดอยากให้มารีน่านั้นได้ฉวยโอกาสเวลาที่รถคันนี้หยุดแวะจอดด้วยการหาโอกาสส่งเสียงขอความช่วยเหลือให้ดังที่สุดและใช้โอกาสวิ่งหนีออกไปให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้ทางด้านตำรวจยังคงต้องการข้อมูลพื้นฐานพิกัดของเธอในตอนนี้อยู่ที่ไหนมารีน่ารีบเปิดแผนที่ดูในทันทีแต่ว่าอินเทอร์เน็ตของเธอก็ช้ามากระหว่างที่อินเทอร์เน็ตกำลังหมุนอยู่นั้นก็พบว่าอินเทอร์เน็ตของเธอดันหมดซะงั้นครับเธอจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแพ็กเกจเพื่อให้เน็ตของเธอยังคงใช้งานได้ทันทีที่เธอพยายามจะเปลี่ยนแพ็กเกจมือถือครับผู้ให้บริการสัญญาณของเธอแจ้งกลับมาว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจของคุณได้เรื่องนี้มันคือเรื่องยิ่งเงาที่โคตรจะปวดหัวเลยแหละครับยิ่งเวลาที่น่าเสียวน่าขวานแบบนี้มันรู้สึกเจ็บใจมากๆใช่ไหมล่ะครับที่เราอาจจะต้องตายเพียงเพราะเน็ตของเราสมัครไม่ได้โธ่มารีน่าชีวิตนอกชีวิตสิ่งเดียวที่จะสามารถบอกพิกัดเธอได้ในตอนนี้มันก็ได้เสียไปแล้วแหละครับซึ่งตอนนั้นแหละครับระหว่างที่พูดคุยกันได้เพียงไม่นานมีความรู้สึกว่ารถคันนี้กำลังหยุดจอดครับและได้ยินเสียงจากข้างๆรถเหมือนกับว่ารถคันนี้กำลังหยุดแวะจอดเติมน้ำมันทันทีที่เธอได้ยินเสียงชายคนนี้กำลังพูดคุยกับเด็กปั๊มเธอก็รีบส่งเสียงตะโกนในทันทีและเราจะได้ยินเสียงของเด็กปั๊มทักถามชายคนนั้นว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครับหลังจากนั้นชายคนนั้นก็เดินมาเปิดหลังรถ
าพที่เธอได้เห็นก็เพียงแค่ใบหน้าของชายคนนั้นเท่านั้นครับเธอนั้นพยายามพูดคุยต่อรองกับชายคนนี้ว่าให้ปล่อยเธอไปเถอะเธอจะไม่ปรีปากอะไรเลยณตอนนี้เราจะได้เห็นสีหน้าที่สับสนของชายหนุ่มผู้ก่อเหตุครับเหมือนว่าเขากำลังจะสองจิตสองใจเขาเองก็อยากปล่อยมาริน่าเต็มทนมีช่วงหนึ่งที่คนร้ายคนนี้คุยในรถและทำให้เธอได้ยินคือตอนที่เขาคุยกับครอบครัวหรือลูกนี่แหละครับเขาบอกกับภรรยาว่างานนี้จะเป็นงานสุดท้ายของเขาและจะกลับบ้านไปหาลูกกอดลูกหลังจากนี้เราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำให้รู้ว่าตัวของผู้ร้ายคนนี้ไม่ได้เครียดแค้นถึงขนาดอยากฆ่าเลยครับเขาทำไปเพียงเพราะแค่เงินเท่านั้นแต่ภายในเสี้ยววินาทีนั้นตำรวจที่ยังอยู่ภายในสายของเธอก็พูดออกมาครับมาริน่าที่รู้ตัวทันพยายามกลบเสียงของตำรวจและพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือไปเลยอย่างน้อยก็จะได้ปิดบังว่าเธอเก็บโทรศัพท์เอาไว้อยู่เรียกได้ว่าจังหวะนี้ผมจะงุนงิดกับตำรวจก็ไม่ได้ครับมันคือจังหวะนรกที่โคตรจะตลกร้ายเลยทีเดียวแต่หารู้ไหมว่าสิ่งนี้ก็ส่งผลเสียให้กับเธอได้เหมือนกันข้อดีคือเธอจะยังมีโทรศัพท์อยู่กับตัวส่วนข้อเสียคือชายคนนี้รู้แล้วว่าเธอได้เห็นหน้าของเขาเต็มๆคงรู้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอหลังจากนี้คงไม่มีคนร้ายคนไหนปล่อยเหยื่อไปทั้งที่พวกเขาเห็นหน้าเต็มๆแบบนี้ก่อนที่ชายคนนี้จะปิดท้ายรถและเปิดเสียงเพลงดังๆอัดเข้าไปผ่านลำโพงที่แต่งมาให้มีอยู่ในท้ายรถกับประมาณรถซิงค์ที่แต่งกันที่มีลำโพงไว้เปิดโชว์ท้ายรถเลยครับพอจะนึกภาพกันออกไหมเสียงเพลงมันส่งผลต่อเธอเป็นอย่างมากจนเกือบจะทำให้เธอเสียสติกันเลยทีเดียวครับแต่โชคยังดีที่เสียงเพลงตัดเข้ารายการวิทยุเธอเองก็สามารถกลับมารวบรวมสติได้อีกครั้งเหมือนว่าโชคจะเริ่มเข้าข้างเธอครั้งนี้แฟนหนุ่มของเธอได้ติดต่อกลับมาครับส่งข้อความมาบอกว่าพวกมันกำลังจับตาดูฉันอยู่ฉันจะพยายามขอความช่วยเหลือมันก็แปลว่าเอโนหรือแฟนหนุ่มของเธอนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ครับแต่อาจจะถูกจับตัวไปแต่ยังคงสงสัยว่าเอโนมีมือถืออยู่ในมือเหมือนกันได้ยังไงทั้งที่ตัวเองนั้นถูกจับตัวไปหรือเอโนอาจจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเธอยังเป็นอะไรที่ยังคงคลุมเครือและยังต้องติดตามต่อไปครับซึ่งทันทีที่มาริน่ารู้ตัวว่าเอโนของเธอยังคงมีชีวิตอยู่เธอก็รีบไปแจ้งตำรวจทันทีครับเผื่อว่าจะสามารถแก้รอยโทรศัพท์ของเอโนได้แต่ตำรวจก็สวนมาทันทีครับว่าจากปากคำของเด็กปั๊มก่อนหน้านี้พบว่าเอโนนั้นอยู่กับคนร้ายระบุได้จากภาพตัวคนร้ายที่คุณพ่อของเธอส่งไปให้เมื่อรู้ถึงตอนนี้เธอก็ต้องช็อกเช่นกันครับแปลว่าเอโนก็อยู่ในรถคันนี้เช่นเดียวกันแต่อาจจะถูกตัวของคนร้ายควบคุมตัวเอาไว้ขู่ไม่ให้ทำอะไรนอกเหนือจากที่เขาสั่งในเมื่อได้รูปของคนร้ายไปแล้วนั้นเธอพยายามถามว่าตำรวจสามารถระบุตัวคนร้ายได้หรือไม่ว่าเขาเป็นใครแต่ทางด้านตำรวจกลับไม่รู้จักชายคนนี้มาก่อนเหมือนจะไม่มีประวัติอาชญากรรมของเขาเลยครับเพียงแต่ว่าคุณพ่อมาริน่านั้นกลับจำเขาได้ชายคนนี้เคยปรากฏตัวขึ้นมาที่โรงพยาบาลและพ่อของเขาก็จำได้ข้อมูลนี้มันบรรจบและเติมเต็มว่าเป็นการลักพาตัวแบบมีแบบแผนคนร้ายเตรียมพร้อมมาอย่างและหาข้อมูลมาอย่างดีและพุ่งเป้าไปยังตัวของมาริน่าโดยเฉพาะเลยครับหากมันเป็นอย่างนี้จริงๆเรื่องเงินก็คงไม่ใช่ปัญหามากมายสำหรับเธอดูเหมือนว่าครอบครัวของเธอนั้นจะรวยจริงๆครับแถมจากที่เธอได้ดูพฤติกรรมของคนร้ายนั้นไม่ได้โหดดิบแท้ซะทีเดียวเลยเพราะผู้ร้ายนั้นต้องการเพียงแค่เงินเท่านั้นจริงๆแต่ตำรวจก็บอกว่าพ่อของเธอนี่สิครับกลับไม่ยอมจ่ายเงิน 250,000 ไปเพราะเขากำลังพุ่งเป้าที่จะสืบสวนและสงสัยใครบางคนซึ่งคนที่ว่านั้นก็เป็นพวกตระกูลเกเบลอีกเช่นเคยครับตำรวจจึงถามกับมาริน่าครับว่าพวกเธอมีปัญหาอะไรนักหนากับพวกตระกูลเกเบลทำไมพวกเขาถึงอยากล้างแค้นเธอขนาดนี้เธอจึงได้เล่าเรื่องนั้นออกไปแท้จริงแล้วมาริน่าเธอเคยเป็นหมอมาก่อนครับไม่แปลกเลยจากการปฐมพยาบาลต่างๆของเธอนั้นเธอทำมาด้วยความชำนาญและมีประสิทธิภาพมากๆแต่เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาคือการผ่าตัดครั้งที่2ของเธอครับเธอทำให้ลูกสาวของครอบครัวกาเบลนั้นต้องเสียไปแม้แต่เธอเองยังรู้สึกผิดและคิดว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นไม่ควรจะเป็นเธอที่เป็นคนลงมือผ่าตัดในเหตุการณ์นั้นครอบครัวเกเบลก็โทษเธอเลยครับว่าเป็นเหตุทำให้ลูกของเขาต้องตายซึ่งสาเหตุที่ลูกของกาเบรียลตายนั้นเป็นเพราะไตวายนั่นเองครับถึงตอนนี้ไม่แปลกเลยถ้าเธอจะคิดว่ามันเป็นการล้างแค้นเอาไตของเธอไปซึ่งสาวตำรวจก็พยายามปลอบใจเธอครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเธอก็เป็นแค่หมอเรื่องแบบนี้มันต้องมีผิดพลาดกันบ้างเธอนั้นพยายามทำดีที่สุดแล้วล่ะสัญญากับฉันทีสิว่าถ้าหากคุณได้กลับบ้านคุณจะกลับไปเป็นหมอมาริน่าก็ตอบว่าถ้าได้กลับไปจริงๆนะหลังจากความผิดพลาดในครั้งนั้นชีวิตของเธอก็เหมือนวิกฤตครับเธอไม่ต่างจากหมาหัวเน่าเลยเธอเอาแต่รู้สึกผิดกับชีวิตกระทั่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งเขาคนนั้นก็คือเอโนแฟนหนุ่มคนปัจจุบันของเธอนี่แหละในสายตาของเธอนั้นชายคนนี้เป็นคนที่ดีมากๆเป็นคนที่ฉุดเธอมาจากหลุมที่ดำมืดเขาเป็นคนที่บอกกับฉันว่าคุณต้องเป็นหมอต่อไปและคงเป็นเหตุผลเดียวที่มาริน่านั้นยังคงเป็นหมอต่อไปเอโนนั้นเป็นคนที่ดีมากๆเขาอยากมีครอบครัวกับฉันเขาอยากมีลูกสัก3คนแต่เมื่อยิ่งเธอพูดต่อไปมันก็ทำให้เธอยิ่งเสียสติครับเธอเป็นห่วงเอโนเป็นอย่างมากเป็นห่วงมากกว่าตัวเองในตอนนี้ซะอีกหากว่าเอโนไม่อยู่ชีวิตของเธอก็ไม่มีประโยชน์เลยครับตำรวจจึงถามกลับว่าทำไมครอบครัวของเธอถึงไม่ชอบ
ไอ้โนมากนักเธอตอบได้เพียงแค่ว่าคนในครอบครัวเธอนั้นแค่อิจฉาเท่านั้นแหละพวกเขาพรากเธอไปจากครอบครัวเนื่องจากว่าเธอชอบที่จะอยู่กับไอ้โนตลอดเวลาและแทบไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวเลยเธอมั่นใจที่ครอบครัวของเธอไม่ชอบก็เพราะพวกเขานั้นอิจฉาแหละเราชอบไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆชอบไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันบ่อยๆอย่างเช่นตอนนี้ตอนที่ทั้งคู่นั้นไปเที่ยวอเมริกาใต้คุณตำรวจสาวพยายามคุยกับเธอเพื่อให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นไม่อยากปล่อยให้เธอพบเจอกับสถานการณ์นี้เพียงคนเดียวแต่กระนั้นก็ไม่พ้นที่มาริน่าจะได้ยินเสียงที่เธอทะเลาะกับเพื่อนงานครับเธอนั้นตะโกนบอกกับเพื่อนร่วมงานว่าทำไมไม่ตั้งด่านให้มันเร็วๆกว่านี้ด่านสกัดจะต้องไม่มีชุดเดียวสิซึ่งเหยื่อที่ได้ยินคำพูดเหล่านี้ก็ต้องผิดหวังอยู่แน่นอนครับแถมสิ่งที่เธอคาดหวังไว้นั้นคืออย่าให้พ่อของเธอจ่ายค่าไถ่ไปเพราะเธอเห็นแววว่าถ้าหากจ่ายค่าไถ่มันน่าจะต้องปล่อยเธอกับไอโนไปแน่นอนเธอเลยรีบวางสายกับตำรวจและส่งข้อความไปหาไอโนทันทีครับเพื่อจะให้ไอโนระวังตัวเอาไว้เป็นไปได้ขอให้ไอโนโทรหาตำรวจและขอสายตำรวจจริงที่เธอกำลังคุยอยู่นี้เพียงไม่นานหลังจากนั้นเธอก็สังเกตเข้ากับบางอย่างครับพบว่าท้ายรถของรถคันนี้มันได้ถูกปูไว้ด้วยพรมผืนหนึ่งครับเธอพยายามแกะมันออกให้หมดและพบว่ามีช่องเล็กๆซ่อนอยู่ภายในนั้นซึ่งภายในช่องใต้รถนั้นมันก็มีแฉลงซ่อนอยู่ด้วยแหละครับทันทีที่เธอได้แฉลงมาก็รีบงัดไฟท้ายในทันทีทางด้านคนร้ายก็รู้ตัวครับรีบตะโกนบอกกับเมลินาว่าอยู่นิ่งๆถ้าไม่อยากตายเหมือนว่ามันก็ไม่กล้าจอดมาสังหารเมลินาครับเพียงแค่ขับรถต่อไปตัวของผู้ร้ายเห็นได้ชัดเลยว่าไม่อยากลงมือกับมารีนาภารกิจของเขาก็แค่ส่งมารีนาให้ถึงทันก่อนตีสี่ครึ่งซึ่งตอนนี้มารีนาก็ได้รู้เล็กๆตรงไฟท้ายแล้วแหละครับสิ่งที่เธอทำเป็นอย่างแรกคือเอื้อมมือออกไปแต่มันก็เอาออกไปได้เพียงแค่ฝ่ามือเท่านั้นเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกพอดีเธอพยายามที่จะรองน้ำฝนให้ได้มากที่สุดเพื่อเอามาดื่มเนื่องจากว่าตอนนี้เธอกระหายน้ำเป็นอย่างมากจนกระทั่งรถคันนี้ก็ได้หยุดลงอีกครั้งมันเป็นโอกาสที่เธอจะสามารถตะโกนบอกใครก็ได้หรือพยายามทำให้คนรู้ว่ามีคนอยู่ในหลังรถและมันก็มีบางคนสังเกตได้จริงๆครับชายคนนี้เดินลงมาจากรถเพื่อจะเข้ามาถามกับเจ้าของรถว่ามันเป็นยังไงแต่ก็ไม่ทันเดินไปตรงหน้ารถครับผู้ก่อเหตุได้ทำการขับรถถอยหลังและชนชายคนนี้เข้าก่อนที่เขาจะขับรถฝ่าฝูงชนด้วยการขับรถสวนเส้นทางทำให้รถชนกันอย่างระนาวมั่วไปหมดเลยครับและเป็นอีกครั้งที่รถคันนี้สามารถหนีออกจากฝูงชนได้สำเร็จบรรยากาศเปลี่ยนกลับไปเป็นความสิ้นหวังอีกครั้งพ่อของเธอได้โทรมาอีกครั้งแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธสายของพ่อไปเลือกที่จะโทรหาตำรวจมากกว่าครับหากแต่ว่าสัญญาณมือถือในตอนนี้กลับหายไปอีกแล้วไม่ใช่หายเพราะสัญญาณไม่มีแต่ว่าเธอนั้นเข้าไปยังอีกประเทศหนึ่งเรียบร้อยแล้วล่ะครับด้วยความสิ้นหวังและความท้อแท้ที่สะสมกันมาเยอะขนาดนี้ทำให้เธอถึงกับต้องพลอยหลับไปด้วยความท้อครับเมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่นานเธอก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยสายหนึ่งที่โทรเข้ามาปรากฏว่าเป็นสายของตำรวจสาวคนเดิมครับตำรวจสาวบอกความจริงกับเธอว่าเรื่องนี้มันเริ่มจะยุ่งยากขึ้นหากมีการข้ามชายแดนไปแปลว่าพวกเขาต้องเจรจากับอีกฝั่งนึงเพื่อเตรียมสกัดกั้นคนที่ขับรถข้ามประเทศเข้ามาซึ่งที่จริงงานนี้ก็ไม่ยากครับพอพวกเขาจะรู้ป้ายทะเบียนไปแล้วจากที่มีเหตุการณ์รถชนกันอย่างยุ่งเหยิงก่อนหน้านี้แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเลยครับเราตำรวจทำงานช้ามากกว่าที่เธอคิดซะอีกความวุ่นวายนั้นมันโกลาหลไปหมดเลยทำให้พวกเขาไม่สามารถปฏิบัติต่อเรื่องราวได้ขนาดเธอเองก็ยังฉลาดมากกว่าพวกตำรวจครับเธอบอกว่าลองตามหาตามกล้องติดรถพวกนั้นสิบางทีอาจจะมีข้อมูลพวกนั้นอยู่ซึ่งตำรวจก็ยังไม่ได้ทำเรื่องพวกนั้นเลยครับเป็นผลที่พวกเขายังไม่ได้รู้ป้ายมาจนถึงตอนนี้ทำให้มารีน่านั้นหงุดหงิดเป็นอย่างมากถึงกับต้องตะโกนกรีดร้องออกมาฝ่าทำลายเข้าของเพื่อระบายอารมณ์จนกระจกที่อยู่ข้างรถภายในนั้นแตกเป็นสิ่งเสียงครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เธอต้องปิ๊งไอเดียขึ้นมาเศษกระจกพวกนี้สามารถใช้งานได้เธอใช้ชิ้นส่วนกระจกที่แตกเต็มพื้นนั้นพยายามใช้กระจกที่แตกส่วนที่ใหญ่ที่สุดพร้อมกับเอื้อมมือออกไปเพื่อดูทะเบียนรถครับเอาวะตำรวจทำงานช้าเดี๋ยวกูทำงานเองแล้วกันเธอนั้นพยายามส่องดูไปด้วยความเจ็บปวดเลยครับเพราะรูนั้นมันเล็กมากๆจริงๆพลาดที่อาจจะทำกระจกบาดมือได้เลยซึ่งเธอก็พยายามดูมันอย่างยากลำบากแถมยังใช้น้ำแดงของตัวเองเพื่อจดป้ายทะเบียนรถเนื่องจากว่าเธอจำรายละเอียดเล็กๆได้ไม่ค่อยดีอย่างเช่นป้ายรถพวกนี้จนเธอได้ทะเบียนรถมาครบทุกเลขเมื่อเธอจดเลขป้ายทะเบียนรถได้มาทั้งหมดแล้วณตอนนั้นมือถือของเธอก็เริ่มสั่นอีกครั้งเธอรีบรับมันและบอกในทันทีว่าเธอได้ป้ายทะเบียนนั่นมาแล้วระหว่างรับนั้นเธอไม่ได้ดูเลยครับว่าใครเป็นคนที่โทรมาเมื่อแงมองดูเบอร์โทรอีกทีกลับพบว่าคนที่ได้โทรมานั้นมันคือเอโน่ครับณตอนนี้ทำให้เธอต้องสับสนไปหมดเลยมารีน่าถามอย่างแรกว่ามันได้ยินที่เราคุยกันไหมแต่เอโน่ตอบกลับมาว่าเราต้องเชื่อพวกมันคุณต้องจ่ายเงินพวกมันมันจะปล่อยคุณกับผมไปเธอนั้นเลยถามต่อว่าคุณรู้จักพวกมันไหมเอโน่ตอบว่าไม่ณตอนนี้มารีน่าเป็นห่วงเอโน่มากๆได้ถามกลับไปว่าพวกมันทำอะไรคุณไหมใช่มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณไม่จ่ายเธอนั้นพยายามที่จะปลอบเอโน่ครับว่าที่รักไม่เป็นไรตำรวจกำลังจะตามหาเราตำรวจกำลังตั้งด่านอยู่ชายคนนั้นจะต้องติดคุกอย่างสาสมแต่เอโน่กลับตอบเพียงแค่ว่าไม่
ถ้ามันรู้ว่าตำรวจกำลังตามล่ามันมันจะรีบฆ่าเราทั้งสองคนแน่ๆเชื่อผมจ่ายเงินให้มันเถอะและไอโนก็ตัดสายไปก่อนที่ตำรวจสาวจะโทรกลับมาอีกครั้งครับพร้อมกับข่าวดีว่าคุณพ่อของมาริน่านั้นได้จ่ายเงินไปแล้วแต่พวกเขากลับไม่ได้ข้อความจากคนเรียกค่าไทยเลยครับหมายถึงว่าพวกมันจ่ายเงินแล้วก็หายไปเลยครับแถมการหาบัญชีที่จ่ายเงินไปของตำรวจก็ล่าช้ามากพวกเขายังคงต้องรอการตอบกลับจากพวกมันตำรวจเลยคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้มีเพียงแต่ต้องขอความช่วยเหลือจากด่านสกัดกันยังไงตอนนี้คือวิธีสุดท้ายต้องลองดูแล้วเพราะเรายังไม่รู้ป้ายทะเบียนที่แน่ชัดมันทำให้มาริน่าต้องหันกลับมามองป้ายทะเบียนที่เธอจดไว้มันอยู่ตรงหน้าของเธอแท้ๆแล้วแต่เธอยังคงไว้ใจพวกมันครับเลือกที่จะรอให้พวกมันปล่อยตัวไม่อยากทำให้แผนต้องเสียและไม่อยากเสี่ยงขอบอกตรงๆครับเธอกลัวว่าแฟนหนุ่มของเธอต้องตายครับในที่สุดมาริน่าก็เลือกที่จะไม่บอกป้ายทะเบียนครับเพียงไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ได้รับข้อความเสียงจากคุณพ่อมาครับคุณพ่อได้บอกว่าเขานั้นจ่ายค่าไถ่ไปแล้วและพ่อก็มั่นใจว่าไม่ใช่พวกกาเบรียลแน่นอนเพราะพวกเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเพราะพ่อตรวจสอบเองเรียบร้อยแล้วก่อนที่พ่อของเขาจะเผยความลับหนึ่งออกมาว่าหลังจากที่เธอรักษาลูกของกาเบรียลพลาดจนต้องตายหลังจากนั้นพ่อของเธอจ่ายเงินให้กับพวกกาเบรียลไปมากเพื่อไม่ให้พวกเขาฟ้องลูกไม่อยากให้ชื่อเสียงของลูกต้องหายไปตลอดกาลรวมถึงชื่อเสียงของพ่อด้วยลูกก็รู้นี่ว่าพ่อรักลูกมากแค่ไหนให้ตายสิตอนนี้พ่อแค่อยากให้ลูกกลับมาบ้านเมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็ส่องเข้าไปในตาของมาริน่าครับว่าพ่อที่เธอเกลียดนักเกลียดนาคนนี้แท้จริงเขาทำให้กับลูกทุกๆอย่างเขาปกป้องลูกและช่วยลูกจนถึงตอนนี้เหมือนเธอเพิ่งเริ่มจะซึ้งใจถึงความช่วยเหลือของพ่อครับทันใดนั้นรถคันนี้ก็จอดไปที่ด่านแห่งหนึ่งครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เธอจะขอความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าเธอก็ยังสองจิตสองใจกลัวว่าแฟนของตัวเองต้องตายกระทั่งได้มีข้อความมาจากเอโนกเข้ามาบอกว่าเงียบไว้เราจะออกไปจากที่นี่ถ้าพวกเขาเห็นเธอเราต้องตายกันแน่ๆทำให้เหตุการณ์นี้ก็กลับมาสับสนอีกครั้งเธอนั้นไม่รู้จะเลือกทางไหนดีสุดท้ายแล้วเธอเลือกที่จะเงียบครับทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ด่านตรวจก็เดินเข้ามาหาพวกเธออีกครั้งพร้อมกับส่องไปยังไฟท้ายของรถคันนี้แต่แทนที่เธอคนนั้นจะเห็นตัวของมาริน่าที่อยู่ภายในเจ้าหน้าที่คนนี้กลับเตือนกับคนขับรถว่าดูเหมือนไฟท้ายของคุณจะดับไปนะอย่าลืมไปซ่อมมันด้วยล่ะณตอนนั้นมาริน่ากลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งทบทวนการกระทำของตัวเองว่าทำถูกหรือทำผิดไปแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้มันสายไปแล้วแหละครับที่จะเลือกทำทางนั้นตอนนี้เธอเริ่มปลงและทำตามแผนของเอโนะนั่งไถมือถือดูไปเรื่อยๆในตอนนั้นเธอก็ได้สะดุดตากับบางอย่างเขาแล้วแหละครับข้อความที่เธอได้คุยกับพ่อรูปภาพหน้าคนร้ายที่เธอได้ส่งให้พ่อก่อนหน้านี้เมื่อเธอมองดูมันอีกครั้งชัดๆภายในรูปใบนั้นมันมีบางอย่างที่ถูกซ่อนเอาไว้ข้างๆตัวผู้ร้ายยังมีชายอีกคนที่แน่นอนว่าน่าจะเป็นคนร่วมลงมือกำลังนั่งหันหลังแต่ว่ามาริน่ากลับคุ้นและคาใจกับคนคนนั้นมากๆมันไม่ผิดแน่ด้วยความมั่นใจเธอกลับไปเปิดกล้องโกโปรของเธออีกครั้งเปิดวิดีโอดูในตอนที่เธอแอบถ่ายระหว่างที่เธอนั้นสลบไปตัวคนร้ายไม่ได้รู้ว่ากล้องนั้นยังคงถ่ายอยู่ภายในโกโปรนั้นมีข้อมูลที่เซอร์ไพรส์มากๆมันชัดเจนเต็มสองตาเลยครับแฟนหนุ่มที่เธอรักที่เธอหลงนั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมลงมือนั่นเองเอโนไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างใดเลยครับมอนี่นั่งคุยโทรศัพท์ชิวๆระหว่างที่ตัวผู้ร้ายกำลังแบกร่างของเธออยู่ตำรวจสาวโทรเข้ามาหาเธออีกครั้งบอกว่าตอนนี้พวกเขาได้วิดีโอแล้วและสามารถระบุตัวรถคันนั้นได้แล้วมันคือรถออดี้สีเขียวเข้มที่เธอนั่งอยู่ตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปที่นั่นเราจะเจอพวกคุณแล้วอีกไม่นานมาริน่านั้นพยายามถามว่าใครเป็นคนเรียกค่าไถ่แต่ตำรวจก็เบี่ยงเบนพยายามบอกว่ามันไม่สำคัญอีกแล้วล่ะแต่เธอก็ขยันขยอถามกับตำรวจครับว่าพอจะบอกหมายเลขคนเรียกค่าไถ่ได้หรือไม่ตำรวจสาวบอกตัวเลขให้กับเธอทีละตัวทีละตัวจนรวมกันแล้วพบว่าหมายเลขที่ว่านั้นก็คือหมายเลขของแฟนหนุ่มของเธอเอโนครับวินาทีนั้นหัวใจของเธอก็แตกสลายกลายเป็นสิ่งเสียงเธอนั้นยังคงคิดไปว่าตัวเองนั้นฝันไปอาจจะเป็นเพราะไข้พิษที่เธอเป็นมันต้องเป็นความฝันแน่ๆไม่มีทางเป็นไปได้สิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าเธอนั้นไว้ใจแฟนของเธอมากๆเลยครับทั้งๆที่หลายๆอย่างมันก็บ่งบอกอยู่แล้วตอนนี้เหมือนเธอจะเริ่มเสียสติครับเผลอฝันไปว่ามันคือนิมิตเธอกำลังจะตายคิดไปต่างๆนานาแต่ไม่เคยคิดว่าแฟนของเธอนี่แหละเป็นคนลงมือฉันยังไม่เชื่อฉันยังไม่เชื่อทันใดนั้นเธอรู้สึกได้ว่ารถคันนี้กำลังหยุดลงเสียงแตรของเรือดังสนั่นเธอเข้าใจแล้วว่าตอนนี้รถกำลังจอดอยู่และมันก็อยู่บนเรือครับเป็นเรือที่มันกำลังจะข้ามฟากไปตำรวจสาวสิ้นหวังไม่ต่างจากเธอเลยครับแต่ตำรวจสาวก็ไม่ย่อท้อนะครับเธอบอกว่าพวกเราจะข้ามไปอีกฝั่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยแต่มาริน่านั้นตัดใจเธอคิดว่าเธอคงจะจบลงบนเรือแล้วแหละเห็นได้ชัดถึงความมุ่งมั่นของตำรวจคนนี้นะครับจากที่เธอบอกว่าเราต้องมีความหวังถ้าฉันช่วยคุณไม่ได้ฉันจะต้องเสียใจตลอดชีวิตฉันไม่อาจให้อภัยตัวเองได้เด็ดขาด
ตำรวจสาวกล่าวคำพูดนี้ออกมาด้วยน้ำตาเลยครับแต่พวกตำรวจก็ทำงานช้าๆกันเลยเกินสำหรับผมแล้วให้อภัยตำรวจครับเพราะว่าเป็นมารีน่าเองที่เอาแต่สับสนเรื่องมันจะจบตั้งแต่ด่านไปแล้วถ้าเธอตัดสินใจถูกหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็วางสายลงครับบนเรืออันเงียบสงบนี้แต่จิตใจของเธอยังคงค้างคาถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่เธอเข้าใจเธอข้อความถามเอโนแฟนหนุ่มของเธอบอกความจริงมาซะและแล้วเอโนก็โทรเข้ามาครับจากการสนทนาของทั้งคู่ผมจะสรุปให้ง่ายๆแล้วกันนะครับเจ้าหมอนี่มันก็ไม่ต่างจากแมงดาเลยครับจะแมงดายังไงไล่ไปทีละอย่างแล้วกันนะครับดังเช่นอย่างแรกคือที่ชายคนนี้พยายามขยันขยอให้เธอได้เป็นหมอต่อไปมันก็เพื่อประโยชน์สำหรับตัวเขาเหมือนกันครับเอโนนั้นเป็นคนขายยาโดยการใช้ประโยชน์ของมารีน่าที่เป็นหมอครับโดยการแอบขโมยยาในโรงพยาบาลของมารีน่าเพื่อนำมันไปขายเอาเงินมาให้กับตัวเองพอมาถึงตอนนี้เหมือนเขาจะมีปัญหาจนทำให้ติดหนี้ซึ่งก็ติดนี่พวกขายยานั่นแหละครับติดหนี้เงินเป็นจำนวนมากจนไม่มีเงินจ่ายวิธีการของเขาคือขายเธอนี่แหละครับก่อนจะทบท้ายด้วยคำพูดสุดหรูหราของเขาว่าผมมันไม่ดีพอสำหรับคุณขอโทษสำหรับไตของคุณนะจุดนี้ผมฟังไปและผมก็หาไปแถมกำหมัดไปด้วยเลยครับนี่มันจิตบิดเบี้ยวชัดๆเอาเขามาทำแบบนี้แถมยังบอกว่ารักเขาแต่มารีน่าก็ยังคงเชื่อในคำหวานและอยากปกป้องแฟนหนุ่มของเขาต่อไปสรุปก็คือเธอก็ยังคงเป็นห่วงนี่แหละครับอยากให้เอโนลองคุยกับมันดูว่าฉันรวยมากนะฉันยังมีเงินจ่ายพวกมันได้อีกถ้าหากปล่อยฉันและคุณไปฉันมีเงินจ่ายให้กับพวกมันอีกเยอะแต่เอโนก็บอกว่ามันไม่มีทางแล้วแหละครับเพราะเธอเห็นหน้าของชายคนนั้นไปแล้วสิ่งที่มันต้องการอย่างเดียวคือกำจัดเธออย่างเดียวและบางทีเอโนก็อาจจะไม่รอด้วยก่อนจะตบท้ายด้วยคำพูดที่ว่าขอโทษนะและเขาก็วางสายลงไม่แปลกเลยครับที่เธอจะถูกหลอกขนาดนี้เนื่องจากว่าเธอนั้นเป็นคนที่ซื่อมากๆโดนโจรหลอกขนาดนี้ก็ยังคงไว้ใจโจรหลังจากนั้นมารีน่าก็ใช้เวลากับความผิดหวังของเธอแถมตอนนี้แบตเตอรี่ของเธอก็เหลือเพียงแค่ 9% เท่านั้นผลรวมในตอนนี้โอกาสที่เธอจะต้องตาย 99% 99.99% สิครับเธอกลับมาเปิดดูโทรศัพท์ของตัวเองและเข้าไปดูข้อความของน้องสาวครับและกลับมาดูภาพอัลตราซาวด์ของน้องสาวอีกครั้งลูกตัวน้อยที่กำลังจะเกิดมาเร็วๆนี้แบตเตอรี่มือถือจาก 9 ลดเป็น 8% ในเมื่อคิดว่าเธอซื่อมากนักในตอนนี้มารีน่าคิดบางอย่างออกได้ครับเธอตัดสินใจใช้รูปอัลตราซาวด์ของน้องสาวมาและนำรูปนั้นส่งไปยังเอโนครับเพียงแค่เอโนได้เห็นรูปนั้นก็รีบโทรหาเธอในทันทีจำที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ได้ไหมครับเอโนนั้นต้องการมีลูกมากๆแต่ว่าเป็นมารีน่าที่ไม่ต้องการตอนนี้มารีน่าก็เริ่มเล่นเกมแล้วล่ะครับคิดว่าฉันซื่อมากนักงั้นก็ลองเล่นกับจุดอ่อนมันซะเลยแถมเอโนก็เชื่อแน่นอนครับมารีน่าที่เป็นคนซื่อขนาดนี้เขาคงคิดว่ามารีน่าคงไม่มีทางโกหกเขาได้อย่างแน่นอนเอโนถึงกับต้องตะลึงเลยครับเมื่อเห็นรูปนั้นนี่เธอไม่คิดจะบอกฉันเลยมันเป็นความจริงหรือเปล่าถึงตอนนี้มารีน่าก็ต้องโกหกอย่างเดียวแล้วล่ะครับบอกว่ามันคือความจริงฉันตั้งใจที่จะบอกคุณในวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้เอโนรีบสวนกลับทันทีครับคุณรู้นี่ว่าผมอยากมีลูกมากแค่ไหนทำไมคุณไม่บอกผมเร็วๆกว่านี้มารีน่าสวนกลับเลยครับว่ามันจบแล้วล่ะฉันและลูกกำลังจะตายในอีกไม่ช้าแต่ว่าฉันนั้นอยากมีลูกคนนี้มากๆฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าอยากมีกระทั่งมีบางอย่างเกิดขึ้นมาภายในท้องของฉันมันเป็นความสุขที่แปลกมากๆทันทีที่ฉันรู้ว่าฉันตั้งท้องฉันมีความสุขมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันแปลกดีนะขณะที่เธอไม่เคยรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำคุณแน่ใจหรอว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยที่ตัวเองจะเป็นคนฆ่าเมียและลูกและนี่ก็เป็นฉากแรกที่จะได้เอากล้องออกมาจากหลังรถครับกล้องได้ฉายเข้ามาที่ตัวของเอโนชายคนนี้เริ่มรู้สึกผิดแล้วแหละครับตัวเขาได้เริ่มกลับมาเจรจากับตัวของคนร้ายว่ามันยังมีทางอื่นอีกนะฉันคิดว่าปล่อยมารีน่าไปเถอะเราจะสามารถหาเงินจากเธอได้อีกเยอะเลยแต่ว่าโจรผู้นี้กลับไม่ยอมแล้วแหละครับเนื่องจากว่าเธอนั้นเห็นหน้าของเขาไปแล้วมารีน่าจะต้องตายเท่านั้นเอโนก็ใช้ท่าไม่ตายทันทีครับว่าเธอกำลังตั้งท้องนะแต่โจรก็ได้แต่ตอบไปว่าขอโทษนายพอใจไหมการเจรจาในตอนนี้ไม่มีประโยชน์อีกแล้วแหละครับก่อนที่เอโนจะเหลือบไปเห็นปืนของตัวผู้ร้ายที่วางไว้อยู่ตรงหน้าของพวกเขาทั้งคู่เพียงไม่นานก็มีบางอย่างเกิดขึ้นนอกตัวรถครับเหมือนว่ารถคันนี้จะเข้าไปไถกับบางสิ่งจนทำให้เกิดประกายไฟเข้ามาข้างในหลังจากนั้นรถก็ได้หยุดลงปรากฏเป็นเอโนที่เปิดประตูออกมาหากแต่ว่าทั้งคู่ก็มองหน้ากันได้เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นกระสุนปริศนาพุ่งเข้าใส่อกข้างขวาของเอโนไปเต็มๆพวกนายนี่มันรักกันจริงๆเลยงั้นก็เข้าไปอยู่ด้วยกันซะเลยและชายคนนี้ก็ขึ้นไปบนรถขับรถต่อไปครับในฉากนี้มารีน่าจะได้มองดูตัวของเอโนตายไปอย่างช้าๆครับมันเป็นฉากการจากกันที่ดูฮาและดูเหมือนจะสะใจเราอยู่ไม่น้อยเลยครับแต่คิดว่ามารีน่าจะรู้สึกยังไงครับเธอนั้นเศร้าและเสียใจมากๆเลยระหว่างที่กอดร่างของเอโนอยู่นั้นมารีน่าได้พบกับมีดพกของเอโนและนึกบางอย่างขึ้นได้ในทันที
เธอใช้มีดตัดพรมที่เชื่อมต่อไปยังท้องรถเมื่อเตรียมการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วในตอนนี้เธอได้ใช้ GoPro ของเธออีกครั้งเพื่อขึ้นมาอัดวิดีโอที่อาจจะเป็นวิดีโอสุดท้ายของเธอฝากข้อความนี้ไปถึงน้องสาวและพ่อเธอนั้นขอบคุณพ่อมากๆเธอเพิ่งเข้าใจถึงความรักของพ่อแล้วส่วนน้องสาวเธอนั้นอยากเป็นน้ามากๆฉันดีใจกับลูกของเธอที่กำลังจะเกิดมาด้วยนะและเธอก็ขอสัญญาว่าหากว่าเธอสามารถรอดจากเหตุการณ์นี้ไปเธอจะกลับไปเป็นหมอเหมือนเดิมและจะเป็นหมอที่ดีมากกว่านี้สิ่งที่เธอกำลังคิดอยู่ในตอนนี้คือเธอต้องการนำแฉลงสอดเข้าไประหว่างล้อรถเพื่อเป็นการล็อกล้อรถเอาไว้ให้มันหยุดซึ่งผลสุดท้ายแล้วเธอก็สามารถทำได้สำเร็จครับล้อของรถได้หยุดชะงักจนเสียการควบคุมเสียงความซวยของเธอก็ยังไม่หมดไปครับเมื่อรถคันนี้ดันตกลงไปในแม่น้ำอย่างพอเหมาะพอเจาะถึงจุดนี้ผมแทบจะกุมขมับเลยครับอุตส่าห์ต่อสู้มาจนถึงขนาดนี้สุดท้ายแล้วมันจะจบแบบนี้จริงๆเหรอเธอพยายามตะเกียกตะกายหาทุกวิธีทางเลยครับจนได้เลือกความเป็นไปได้ที่มากที่สุดเมื่อเธอหันไปเห็นลำโพงของรถยนต์คันนี้เธอพยายามที่จะถีบมันเพื่อทะลุไปยังข้างหน้าคนขับแต่การที่จะถีบอะไรบางอย่างภายในน้ำมันยากมากๆเลยครับเพราะน้ำมันจะทำให้เกิดแรงเฉื่อยหากแต่ว่าในครั้งนี้โจก็กลับเข้าข้างเธอครับเมื่อเธอพยายามถีบมันจนหลุดได้สำเร็จและโผล่ไปยังหน้าคนขับในตอนนี้ตัวของคนร้ายอยู่ในสถานะที่เสียสติแปลว่าชายคนนี้ต้องตุย 100% หากแต่ว่าเธอนั้นสามารถเหนี่ยวออกมาจากกระจกหน้าที่แตกออกมาระหว่างชนก่อนหน้านี้ครับโกโปรที่เธอถ่ายวิดีโอสุดท้ายถูกทิ้งไว้อยู่บนถนนมันก็ได้ออกมาหลังจากที่รถเสียการควบคุมก่อนที่โกโปรตัวนั้นจะถูกเหยียบเละโดยรถของตำรวจและตอนนี้พระเอกก็มาแล้วเลยครับตำรวจน้ำดีน้ำหนึ่งอาจเป็นเพราะแถวยุโรปมันสงบไปสินะครับพวกเขาถึงทำงานแบบไม่กระชับกระเฉงแบบนี้และในฉากสุดท้ายนี้ภาพก็โชว์ไปยังมาริน่าที่โผล่มาจากน้ำครับในที่สุดแล้วเธอก็สู้ชีวิตจนสามารถรอดชีวิตมาได้สำเร็จแล้วก็จะไปกันแล้วเรื่องซับหนังเรื่องทรังก์ปี2024เพื่อนๆคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้กันบ้างครับส่วนตัวแล้วผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไป9เต็ม10เลยละกันนะครับหนังมันให้ความรู้สึกเครียดและกดดันตลอดเวลาไม่แปลกเลยที่ผู้วิจารณ์ใน Rotten Tomato ให้100คะแนนเต็มเมื่อดูสปอยจบแล้วอยากแนะนำให้เพื่อนๆไปดูกันบ้างครับจะเข้าใจฟีลลิ่งของผมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ให้กับคลิปของเราเพราะมันจะทำให้แสดงผลให้กับคนอื่นๆได้มากขึ้นครับขอบคุณทุกคนที่เม้นและถูกใจให้กับพวกเราสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้และพบกันใหม่กับหนังเรื่องต่อไป Westerns Yo ขอสวัสดีครับ